สวัสดีครับผมสุเมธอยู่โตนะครับเป็นผู้ฝึกสอนของสโมสรชนะทนบิลรุ่น17ปีนะครับเกี่ยวกับความพร้อมก็เตรียมทีมมาก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็ทำการฝึกซ้อมที่สโมสรนะครับแล้วก็ลองรูปแบบการฝึกซ้อมลองวิธีการเล่นที่จะมาใช้ที่นี่นะครับลองดูแล้วก็อาจจะมีตัวบาดเจ็บบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็ค่อนที่จะพร้อมครับเป้าหมายราชบัณฑิตครับผมก็เอาเด็กนะเล่นที่เล่นรุ่น15ปีที่แล้วมาเล่นนะครับก็จะเป็นรุ่น45ที่จะอายุน้อยกว่ารุ่นปกติครับเป็น16ปีนะครับก็ให้มาหาประสบการณ์ครับเป้าหมายก็คือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในแต่ละนัดครับไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นแชมป์ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเข้ารอบลึกๆแต่ว่าก็ทำผลงานให้ดีที่สุดแต่ละนัดพอครับเชิญชวนแฟนบอลชาวอุดรนะครับหรือใกล้เคียงครับหรือผู้ปกครองเด็กๆที่อยู่แถวนี้นะครับก็มาเชียร์บุตรหลานมาเชียร์ทีมอื่นๆหรือทีมชนะด้วยก็ได้นะครับที่มาเข้าลงแข่งขันรายการนี้นะครับเพราะว่าเด็กๆก็เตรียมทีมแล้วก็เล่นสนุกนะครับเพราะเด็ก17ปีก็ใกล้เคียงที่จะเล่นอาชีพในอนาคตแล้วนะครับแล้วประกอบกับอุดรมีจำนวนประชากรเยอะผมว่าน่าจะทำให้เด็กๆสนุกนะครับถ้าคนมันดูเยอะๆครับผม